นี่ครับตอนนี้เพิ่งมืดมาได้แป๊บเดียวเองนะครับประมาณทุ่มครึ่งครับก็บรรยากาศเริ่มมืดแล้วโอ้โหคุณผู้ชมโอ้ขนลุกขึ้นหน้าเลยครับโอ้โอเคเอายังไงดีผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดับไฟดีกว่าแยกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาดับอีกทีนึงสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมนอกบ้านชาแนลทุกท่านครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาผูกเปลนอนครับซึ่งผมเตรียมเปลนอนมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับในจุดที่ผมมาผูกเปลนอนในวันนี้ครับถ้าดูจากข้างหลังผมเนี่ยก็จะดูคุ้นๆนะครับใช่แล้วครับผมจุดนี้ก็คือจุดที่ก่อนหน้านี้ผมเคยมากางเต็นท์นะครับอยู่ตรงบริเวณจุดนี้ครับผมนี่นะครับเลยต้นไม้ตรงนี้ไปผมเคยมากางเต็นท์อยู่ตรงนี้ครับเมื่อประมาณคลิป2คลิปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลาครับเป็นศาลาเก่านะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นจุดรวมพลครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดบริเวณเขื่อนนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นต้นโพครับแล้วก็โน่นเป็นตอนะครับตอไม้ขนาดใหญ่ชาวบ้านบอกว่าเป็นไม้ตะเคียนนะครับก็หลังจากที่ผมเดินดูนะครับบริเวณรอบๆจุดที่ผมจะมาผูกเปลนอนเนี่ยทีแรกเนี่ยผมว่าตอนที่ผมอยู่บ้านนะครับผมคิดว่าจะมาผูกเปลนอนตรงเสาของศาลาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คิดว่าจะผูกตรงเสาของศาลานะครับระหว่างตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าพอมาดูสถานที่จริงแล้วก็เนื่องจากว่าศาลาค่อนข้างเก่าครับเสาของตัวศาลาเนี่ยนี่ครับมีรอยแตกครับรอยร้าวทุกต้นเลยครับผมต้นนี้ยิ่งต้นนี้นะครับยังมากๆดูต้นนั้นครับผมก็เลยเปลี่ยนใจครับพอเห็นสภาพของเสาศาลาที่คิดว่าจะผูกเปลแล้วเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนใจเราจะผูกเปลตรงบริเวณต้นไม้ดีกว่านะครับก็บริเวณรอบๆเนี่ยจะมีต้นสักอยู่นะครับระหว่าง2ต้นนี้ก็ใช้ได้นะครับพื้นก็ลกไปนิดนึงแล้วก็มีอีกจุดนึงครับก็คือนี่เป็นต้นโพนะครับบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณแถวนี้ครับนี่เลือกดูได้เลยจะมีต้นสักให้เราผูกเปลนะครับได้ซึ่งผมดูแล้วก็เป็น2ต้นนี้นะครับระยะอาจจะห่างไว้นิดนึงแต่ก็น่าจะพอได้ครับแล้วก็มีฟืนเศษไม้นะครับก็น่าจะหาฟืนได้ง่ายแต่พอผมเดินหาไปเรื่อยๆนะครับบริเวณรอบๆตรงนี้ก็มาเจอต้นสักเหมือนกันครับ2ต้นนี้ก็คิดว่าจะผูกเปลตรงต้นนี้ดีกว่านะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเราจะผูกต้นนี้นะครับกับต้นนั้นครับที่ผมเลือกจุดตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับคือความห่างของต้นนะครับรู้สึกว่าพอดี2ก็คือบริเวณข้างใต้เนี่ยไม่รกจนเกินไปนะครับแล้วก็3คือจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราจะเห็นวิวนะครับของต
ัวเขื่อนเนี่ยค่อนข้างจะชัดครับผมก็เรียกได้ว่าเราจะมองเห็นน้ำนั่นเองนะครับถ้าเราผูกไปนอนตรงนี้ต่างจากจุดโน้นนะครับถ้าเราผูกจุดโน้นเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเขื่อนครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาผูกเปลกันตรงจุดนี้ครับผมครับก็ตอนนี้ผมผูกเปนอนเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาหาฟืนครับเพื่อที่จะทำอาหารในตอนเย็นครับซึ่งผมคิดว่าอาหารเย็นของเราวันนี้จะเป็นข้าวต้มครับผมแล้วก็หมูทอดนะครับเราจะทำหมูทอดกินกับข้าวต้มครับผมแล้วผมคิดว่าผมจะก่อกองไฟตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวเราจะรอให้ฟืนตรงนี้กลายเป็นฐานครับผมแล้วเราก็จะทำการทำข้าวต้มนะครับมื้อเย็นของเราวันนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงให้ฟืนเนี่ยกลายเป็นฐานนะครับระหว่างที่เรารอฟืนนะครับให้กลายเป็นฐานแล้วผมก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ดูบรรยากาศในช่วงเย็นครับผมจากจุดที่ผมมาผูกไปนอนตรงนี้นะครับนี่ครับผมจอดรถนะครับไว้ตรงศาลานะครับแล้วก็เราผูกเปนอนตรงจุดนี้ครับซึ่งหากใครนะครับที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับที่ผมมาแคมปิ้งนะผมริมเขื่อนก็มากางเต็นท์ตอนนั้นผมกางเต็นท์อยู่ตรงจุดนี้เลยครับเนี่ยครับที่อยู่กลางน้ำตรงนี้ครับตอนนั้นระดับน้ำอยู่ข้างล่างโน่นนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ระดับน้ำขึ้นมาอีกประมาณน่าจะ50เซนนะครับจากครั้งก่อนที่ผมมาแคมปิ้งมากางเต็นท์นะครับก็ตอนนั้นบริเวณนี้จะเป็นพื้นดินนะครับตอนนี้ก็โดนน้ำท่วมสูงขึ้นมาแล้วจากจุดนี้จะมีชาวบ้านนะครับอยู่ฝั่งโน้นผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกันครับรถกระบะ2คันนะครับแล้วก็คนประมาณเกือบ10คนครับก็สำหรับวันนี้ผมเตรียมฟืนนะครับท่อนใหญ่มาคิดว่าคืนนี้เราจะสุมไฟไว้ทั้งคืนครับส่วนตรงเปนอนของผมเนี่ยผมไม่ได้กางผ้าใบนะครับเนื่องจากคิดว่าคืนนี้ฝนน่าจะไม่ตกครับครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนหม้อนะครับเนื่องจากหม้อเดิมเมื่อกี้เล็กไปหน่อยครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาทอดหมูครับThank you.
ครับเดี๋ยวผมก็จะนำข้าวนะครับแล้วก็หมูทอดให้กับเจ้าที่เจ้าทางครับผมเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้นะครับก็มาเดี๋ยวไปให้เลยผมก็ต้องขอตัวกินข้าวก่อนนะครับโอ้ยังอุ่นๆนะรสชาติเหมือนโจ๊กเลยโจ๊กดีๆเองโอ้หมูทอดก็จะมันไปนิดนึงเอาละครับหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับข้าวเย็นของผมก็คือข้าวต้มแล้วก็หมูทอดนะครับก็เวลาตอนนี้น่าจะประมาณ6โมงกว่าครับพื้นที่โดยรอบก็ยังไม่มืดสนิทนะครับจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นศาลานะครับอเนกประสงค์ครับผมนำรถมาจอดตรงนี้แล้วก็ผูกเปนอนนะครับบริเวณข้างๆศาลาตรงนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก่อนที่พระอาทิตย์จะตกครับแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยจะมืดลงนะครับนี่นะครับผมผูกเปนอนอยู่ตรงนั้นครับก็บริเวณริมน้ำครับก็จุดนี้เป็นศาลานะครับผมแล้วก็มีต้นโพอยู่บริเวณใกล้ๆครับก็รู้สึกว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับเดี๋ยวสักพักบริเวณรอบๆก็น่าจะมืดครับนี่เป็นศาลาหลังเก่านะครับศาลาอเนกประสงค์ก็จะมีศาลาหลังใหม่อยู่ทางด้านโน้นครับอีกฟากหนึ่งของสันเขื่อนครับผมก็นี่เป็นบรรยากาศในเวลาใกล้จะค่ำนะครับตอนช่วงเย็นๆแต่ว่าเราเคยมาตรงจุดนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนเคยดูนะครับก็จะเห็นมีอยู่คลิปนึงครับที่ผมมากางเต็นท์ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเกือบเช้าๆครับผมขึ้นมาสำรวจบริเวณจุดนี้แต่ว่ายังมืดอยู่นะครับรู้สึกว่าบริเวณศาลาเนี่ยจะน่ากลัวครับในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ดูวังเวงนิดนึงวันนี้เรามาผูกเปลนอนตรงบริเวณข้างๆครับเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยแล้วกันครับผมก็สำหรับในช่วงนี้ผมก็คงจะพักผ่อนนะครับอยู่บริเวณริมน้ำอาจจะดูปลาที่มากินผักกินอะไรแถวๆบริเวณริมน้ำนะครับแล้วก็ผมจะปิดกล้องไว้ก่อนเพื่อจะเซฟแบตไว้นะครับเดี๋ยวแบตเราจะหมดซะก่อนครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนค่ำๆครับตอนนี้ผมก็นอนเล่นนะครับอยู่ข้างในเปลนอนแล้วนะครับก็บรรยากาศข้างๆก็ยังคงไม่มืดเท่าไหร่นะครับกองไฟของเราก็ยังติดอยู่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นฝั่งของเขื่อนครับก็เมื่อกี้ผมเปิดดูเวลานะครับเวลาทุ่มกว่าครับนี่ครับเวลาตอนนี้ท
ุ่มพอดีเลยนะครับซึ่งในฤดูฝนแบบนี้แม้จะเวลา1ทุ่มนะครับเราก็สามารถมองเห็นบรรยากาศรอบๆนะครับสามารถมองเห็นได้ครับยังไม่มืดสนิทเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวนะครับเวลาประมาณ6โมงครับเราก็จะไม่สามารถมองอะไรเห็นแล้วนะครับซึ่งในฤดูหนาวเนี่ย6โมงก็จะมืดสนิทเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะนอนเล่นนะครับสักพักนึงให้บรรยากาศโดยรอบมืดครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันอีกครั้งนึงครับผมก็ขอเซฟแบตไว้ก่อนนะตอนนี้บรรยากาศรอบๆนะครับก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆครับผมครับตอนนี้บรรยากาศนะครับรอบๆก็มืดลงแล้วครับแต่ว่ายังไม่มืดสนิทครับผมก็เอาสุ่มไฟเพิ่มนะมีมดด้วยฝั่งนี้เป็นฝั่งของน้ำครับผมโอเคครับซึ่งตอนที่ฟ้าเริ่มมืดนะครับเมื่อกี้นะครับก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้นะครับก็พอบรรยากาศเริ่มมืดลงเนี่ยผมก็เจอเหตุการณ์บางอย่างครับซึ่งผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอยู่ๆครับผมก็ได้กลิ่นธูปครับผมซึ่งไม่ใช่กลิ่นของควันไฟหรือว่ากลิ่นอะไรนะเพราะว่ากลิ่นมันจะแตกต่างมากเลยครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้กลิ่นธูปนะครับมาแป๊บหนึ่งครับแต่ว่าไม่นานนะครับแล้วกลิ่นเนี้ยก็หายไปผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอายังไงดีเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ปกติครับผมตอนนี้เพิ่งมืดมาได้แป๊บเดียวเองนะครับประมาณทุ่มครึ่งครับก็บรรยากาศเริ่มมืดแล้วแต่ว่าเนี่ยครับสังเกตตรงนี้จะมีควันนะครับก็กลิ่นควันตรงนี้จะเป็นกลิ่นควันไม้ครับผมเป็นกลิ่นควันของฟืนนะครับที่เราสุมไฟไว้แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้กลิ่นธูปจริงๆครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงบริเวณศาลานะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมนอนอยู่ตรงเลนอนนะครับที่ผมผูกไว้ก็อยู่ดีผมก็ได้กลิ่นธูปครับผมซึ่งทำให้ผมเนี่ยรู้สึกขนลุกครับก็คิดอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีโอ้โหคุณผู้ชมโอ้ขนลุกขึ้นหน้าเลยครับโอจากคลิปผูกเปนอนจะกลายเป็นคลิปหลอนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเฮ้ เอายังไงดีผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไฟดีกว่าแยกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาดับอีกทีนึงหมอนลมแกหมอนลมก่อนแล้วกันก็เพื่อความปลอดภัยครับเราต้องย้ายนะครับเพื่อนๆ
ถ้าเราจะผูกเปนอนต่อเนี่ยเราต้องย้ายไปอีกจุดนึงครับครับเพื่อนๆพี่ๆตอนนี้ผมก็ออกจากจุดที่ผมผูกเปนอนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับออกมาได้ตอนนี้ผมอยู่กลางทางครับผมอยู่บริเวณสวนยางนะครับห่างจากจุดที่ผมผูกเปนอนเมื่อกี้ประมาณครึ่งกิโลครับผมก็จากตรงนี้ก็อีกนิดเดียวก็จะถึงถนนลาดยางครับผมคลิปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆครับที่ผมคิดว่าจะได้เจอนะครับก็ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะครับก็ครั้งแรกที่ได้กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นธูปตอนที่บรรยากาศรอบข้างเนี่ยเริ่มมืดลงนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับยังไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ผมได้กลิ่นเนี่ยจะใช่กลิ่นธูปจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกลิ่นของควันไม้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับอีกไม่กี่นาทีครับผมก็ได้กลิ่นอีกครั้งนึงครับครั้งที่2เนี่ยที่ผมได้กลิ่นธูปเนี่ยผมรู้สึกขนลุกเลยครับผมแล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับที่คลิปนี้เนี่ยจะต้องขออนุญาตครับถ้าผมจะนอนต่อเนี่ยผมจะต้องย้ายจุดนะครับย้ายจุดที่ผมผูกเปนอนก็อาจจะย้ายไปจุดอื่นแต่คลิปนี้ผมก็ขออภัยเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับที่ผมจะต้องขออนุญาตเดินทางกลับก่อนครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ดูจุดที่ผมจะไปผูกเปนอนไว้นะครับคลิปนี้ก็ถอยทับก่อนแล้วกันนะครับไว้คลิปหน้าก็จะหาจุดผูกเปนอนที่เหมาะๆนะครับหรือว่าจะเป็นจุดตั้งแคมป์กลางเต็นท์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันใหม่ครับผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นครั้งแรกครับที่มาผูกเปนอนในป่าแล้วเรารู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้นะครับขนลุกด้วยนะครับครั้งที่2ที่ได้กลิ่นธูปช่วยมาในครั้งที่2เนี่ยโอ้ผมขนลุกเลยเรียกได้ว่าขนหัวลุกก็ว่าได้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับผมหรือเปล่านะครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เจอเหตุการณ์แบบที่ผมเจอนะครับอย่าลืมครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านดูว่ามีใครที่เจอเหตุการณ์เหมือนกับผมบ้างครั้งก่อนที่ผมมากลางเต็นท์ตรงจุดนี้ผมได้ยินเสียงครับผมได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะครับจะเป็นพลังงานบางอย่างหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ครั้งนี้ผมค่อนข้างมั่นใจครับผมว่าใช่น่าจะใช่แน่ๆครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าดีกว่าเรามาหาจุดผูกเปนอนกันใหม่ครั้งนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนละคลิปนี้จุดนี้ก็มืดพอสมควรนะครับดูแล้วเจอกันครับ